ถ้าคุณคิดว่าคุณหนีได้ก็หนีไปนะครับแต่ตำรวจไทยทำงานเต็มที่เดี๋ยวพวกเราจะไปจับคุณเราได้รับเบาะแสมาว่าเนี่ยมีการขายยาเสพติดผ่านทางแอปพลิเคชันแชทที่เป็นช็อปของแอปพลิเคชันแชทนั้นแบบจงขึ้นเลยก็คือมีขึ้นมาให้เลือกเลยว่าอะไรราคาเท่าไหร่บ้างแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายประมาณ 20-30 รายการเขาพยายามหาสินค้าที่เป็นยาเสพติดให้มันหลากหลายมากขึ้นมีแพ็กเกจที่สวยงามอย่าง Happy Water ก็จะมีหลายยี่ห้อมีที่ทำเป็นแบบให้มันดูเป็นยี่ห้อที่ต่างกันออกไปมีสีสันที่มันน่ารับประทานมากขึ้นจนถึงล่าสุดก็เนี่ยครับที่เป็นเยลลี่ที่ดูแล้วแบบมันก็ถ้าเป็นนักเล่นนักเสพยาก็คงจะตื่นเต้นว่ามันคงเป็นสินค้าใหม่ข่าวของงานไปตรวจสอบก็ไปเฝ้าอยู่ใต้คอนโดก็เห็นน้องผู้หญิงเนี่ยที่ชื่อบีมเนี่ยขึ้นลงคอนโดเนี่ยเพื่อส่งของเนี่ยผ่านทางMessenger เนี่ยทั้งวันขึ้นเอาของลงมาส่งให้ Messenger 5-6 ไลน์แล้วก็ขึ้นไปเอาของใหม่สักพักก็ลงมาอยู่อย่างเงี้ยอยู่สักพักใหญ่ๆเลยครับจนเราแน่ใจแล้วว่าน้องผู้หญิงที่ชื่อบีมเนี่ยเป็นคนที่ส่งยาเสพติดชุดสืบสวนข่าวก็ไปแตะตัวน้องครับแล้วก็สอบถามว่ามาส่งอะไรครับน้องก็ให้การปฏิเสธบ่ายเบี่ยงว่าเป็นอื่นเจ้าหน้าที่สายตรวจก็เลยขอเปิดกล่องดูก็พบว่าข้างในเนี่ยมีจะเป็นกล่องน้ำผลไม้1กล่องที่พันเอายาเสพติดเนี่ยแปะแล้วก็พันไว้เพื่อให้กล่องเนี่ยมีน้ำหนักในการส่งเหมือนว่าเราส่งของอย่างอื่นอ่ะแต่จริงๆแล้วข้างในมียาเสพติดที่พันไว้สำหรับการส่งครับแล้วก็ทำการขึ้นไปค้นบนคอนโดต่อนะครับก็ไปพบยาเสพติดอีกจำนวนมากนะครับแล้วก็อยู่ในลักษณะที่แพ็คพร้อมส่งมีทุกประเภททั้งเคตามีนทั้งเมทแอมเฟตามีนนะครับแล้วก็มีพวกแฮปปี้วอเตอร์ก็เยอะนะครับนี่ถือว่ามีแฮปปี้วอเตอร์เยอะพอสมควรเลยจากที่เคยจับมาครับสำหรับผู้ต้องหาผู้ชายที่ชื่อดิวนะครับเป็นสอบถามมาก็จบวิศวะนะครับแล้วก็ทำยาเสพติดส่งยาเสพติดเนี่ยประมาณ2ปีแล้วแล้วไม่เคยโดนจับได้เพราะว่าด้วยแพ็กเกจด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทำตกตาเจ้าหน้าที่ส่วนผู้หญิงผู้ต้องหาที่เป็นผู้หญิงนะครับก็เป็นนักศึกษาด้วยเป็นนักศึกษาขนาดทางสายสุขภาพอะไรประมาณนี้ครับโดยจะให้เงินครั้งละ 2-3,000 เงี้ยถ้าวันไหนว่างก็ให้มาส่งของให้หน่อยอันนี้ที่ผู้ต้องหาผู้หญิงที่กล่าวอ้างนะครับแต่ว่าผู้ต้องหาผู้ชายก็รับว่าทำด้วยกันก็คือช่วยกันทำคนหนึ่งก็แพ็คคนหนึ่งก็ส่งครับ